สวัสดีค่ะนิกกี้ยิ้มหน้าบานแล้วเนี่ยทำคลิปเนี้ยเพราะเป็นวงที่เธอชอบมากไง Last One ไงเออก็เมนชั่นฉันก็ต้องมาอัปเดตว่าสกิลยังไงกับเพลงนี้เนาะโอ้โหนะคะแต่ว่าเราก็รอดูทุกคนแหละสาระอันนี้เป็นซิงเกิลที่สองที่เขาปล่อยมานะคะชื่อเพลงว่าถ้าจูบด้วยถ้าจูบหนึ่งครั้งLast kiss ว้าวซึ่งไม่พอค่ะไม่พอถ้าจูบด้วยเพื่อนหนึ่งครั้งไม่พอเป็นเจ้าชายกบไปเลยเออก็เดี๋ยวเราไปฟังกันครั้งแรกพร้อมๆกันแล้วก็ดูเอวีพร้อมๆกันเลยนะคะจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งดีนะสวยอ่ะโลเคชั่นดีอ่ะโอ้ดีนะเสียงไดมอนด์ดีอ่ะอุ้ยพอน้ำเพลงอ่ะคำสวยที่ฉันเก็บเอาไว้ให้เธอจะเทียบยังไง I guess it's something like this ถ้าเธอลองเอาดาวทุกดวงรวมกับจักรวาลนี้ไงคงใกล้เคียงความรักในใจน้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอต่อเสียงดีมากตั้งหัวอีกแล้วเป็นต่อแบบเอ้ยไดมอนด์แบบดีทำนองดีมากเพลงนี้พี่องค์ของพี่องค์ของเทลปะเอาอีกแล้วใช่ใช่ปะ
ใช่พี่อมทำเพลงนี้แต่งแบบนี้ก็ยังไปได้อ่ะคิดดูดิเก่งมากเลยเนาะนี่ไง arrange โดยบิลลี่ทิลิเบิร์ดด้วยที่แกบอกว่าดนตรีพอๆอ่ะเออต้องบอกว่าผลงานดีทุกครั้งค่ะอันนี้จะเป็นเพลงมีเดียมกลับมารอบนี้จะเป็นเพลงมีเดียมใช่เป็นเพลงที่ฟังสบายฟังสบายแต่พอตาอู่ออกมาเท่านั้นแหละเหมือนมาคิวอ่ะกูบอกตรงๆนะเหมือนมาคิวทุกคนที่กูบอกตอนแรกฉันนึกว่าเพลงนี้นางจะแบบเบาๆเป็นซอฟๆแบบคอรงคอรัสอะไรให้เพื่อนไปออกเปล่านางมีหนึ่งท่อนคือท่อนพีคมันเหมือนแบบเข้าใจได้ไม่เกินจริงเต้าอู่คือคามิล่าเบโอไม่เกินจริงใช้คำนี้ไม่จริงไม่จริงไม่เกินจริงใช่คามิล่าเบโออ่าก็แต่แบบเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะเลยแล้วก็เนื้อค่อนข้างสวยเลยคำอะไรอย่างเงี้ยก็คือวัยรุ่นแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นพี่โอมค็อกเทลนี่คือเซอร์ไพรส์นะในการแต่งหรือโปรดิวส์เนี่ยเพราะว่ามันแทบจะไม่ใช่ทางพี่โอมที่เคยทำมาเลยเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงกีดกันบิวกิ้นแล้วก็อิงเพลงล่าสุดเพลงที่ของบุพเพใช่ใช่แต่ว่าฉันว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาทำได้ทุกอย่างดีนะเก่งเขาเป็นประธานบริษัทด้วยอันคือเขาเป็นทุกอย่างใช่บริษัทอีกแล้วเก่งมากเลยสำหรับเพลงนี้เรารู้สึกว่าทุกคนทำในหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากเราว่าที่ฟังสบายนะแล้วก็สามารถรีพีทฟังได้คือมันอาจจะไม่ได้ฮึกเหิมเท่ากับ Taste Me อ่ะแต่ว่ามันที่แบบฟังได้เรื่อยๆใช้คำนี้ใช่เมโลดี้สวยแล้วก็ดนตรีเพราะแบบวิงสว่างทนสว่างนะเพลงมันสว่างจริงแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงรักแบบสดใสแล้วน้องแต่ละคนอ่ะก็ร้องได้ดีวันนี้เจลเลอร์ก็ร้องดีดีมากแล้วก็ไดมอนด์แต่ฉันชอบเสียงไดมอนด์แล้วก็แต่ฉันไดมอนด์แรปเนาะแรปเยอะหน่อยวันนี้แล้วก็เป็นต่อชอบเสียงเป็นต่อวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบเป็นต่อเหมือนกันรู้สึกท่อนพีฮุกอะที่นางร้องก่อนจะไปฮุกอะทุกท่อนเลยรู้สึกว่าไดนามิกเนี่ยดีมากแล้วก็การออกเสียงของเขาแล้วก็น้ำเสียงของเขามันเหมาะกับเพลงนี้มากเลยสำหรับต่อนะใช่ใช่เห็นด้วยแล้วก็ส่วนตาอู่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็คือชอบตลอดการอยู่แล้วหมายถึงเสียงเขาลูกเขาแอดลิฟเขามันอายบีอาร์บีเนาะมันไหลตลอดมันไหลตลอดเวลามันเหมือนกินเหมือนกินแล้วตกบันไดแล้วมันกระแทกอ่ะลูกคอนางอ่ะดีแข็งแรงเสียงเป็นคนเสียงแข็งแรงเหมือนร่างกายของนางด้วยหุ่นกำยำมากชอบหุ่นนางมากเลยนะหุ่นกำยำแบบรู้เลยว่าเป็นคนมีวินัยในการเล่นฟิตเนสมากอ่ะคือไม่งั้นมันจะไม่ได้ร่างแบบนี้อ่ะร่างจริงต้องบอกว่าบาดี้คือแบบหุ่นแซ่บเผ็ดจริงส่วน MV เนี่ยต้องบอกว่า MV มีความขาวคลีนดูดุดดังเทพบุตรเพราะคำนี้โดยส่วนตัวฉันชอบซีนแมวมากที่เจลเลอร์อยู่กับแมวน่ารักจริงเอาแมวมากินใจเย็นมากเซนเลอร์เท่ากับโกนะใช่เหมือนแกเลยใจเย็นอย่าเพิ่งกินแมวจ้ากินทั้งมือเพื่อนหัวเพื่อนเวลาเพื่อนนั่งด้วยเลยฉันชอบเอามือชอบเอาอะไรเงี้ยชอบซินเซนเลอร์แล้วก็แต่พอ mood and tone ของ Diamond อ่ะมันดูออกเขียวๆก็จะออกโทนเย็นๆสวยอีกแบบใช่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 แล้วบอกว่า Diamond อ่ะตั้งแต่ฉันทักครั้งที่แล้วว่าดูเป็นคนที่แบบดูชายอ่ะอยู่ดีก็ชายขึ้นมานางชายขึ้นมากจริงตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ฉันทักไปอ่ะฉันรู้สึกว่านางมีของอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะแต่มันดีวันนี้ก็แรปดีด้วยเสียงไดมอนด์ค่อนข้างยูนิคด้วยแล้วเวลาออกเสียงอะมีเสน่ห์การถ่ายทอดเพลงอะค่อนข้างมีเสน่ห์เลยแบบมันฟังแล้วมันรู้เลยว่ามันเป็นไดมอนด์อะ
ไดมอลไดมอลสำหรับเพลงนี้เสียงที่ฉันชอบที่สุดคือเป็นต่อถ้าไม่นับเต้าอู่นะคือเป็นต่อเลยส่วนเรื่อง movement อ่ะฉันยังชอบเต้าอู่อยู่รู้สึกว่านางเป็นคน movement ขนาดเป็นเพลง medium อ่ะรู้สึกมีเสน่ห์แบบโดดขึ้นมามากเลยอ่ะใช่อาจจะด้วยแบบการเต้นที่แข็งแรงมากแล้วก็บอดี้ที่มันมากอ่ะโครงสร้างของตัวสูงสุดตัวบึกสุดมันเลยค่อนข้างจะเด่นมากเวลาเต้นวันเนี้ยใช่ใช่ใช่แล้ววันเนี้ยฉันมาสังเกตฉันรู้สึกว่าสายตาเขาอ่ะไม่เคยหลุดจากเฟรมแบบไม่เคยหลุดจากกล้องเลยอ่ะคือเป็นคนที่แบบส่งแอททิจูดมาแบบถึงตรงเนี้ยตลอดเวลาเต้นอยู่อ่ะแล้วตานางคือมองกล้องตลอดเวลาอินเนอร์เหมือนส่งอินเนอร์ใช่ส่งแอททิจูดส่งอินเนอร์มาให้คนดูตลอดเวลาเลยอ่ะคือแบบมันเลยเหมือนทำให้เราอ่ะละสายตาจากเขาไม่ได้เรารู้สึกกับผู้ชายคนเนี้ยมันครบเครื่องแล้วก็มีเสน่ห์มากสำหรับเต้าอู่นะเออฉันก็รู้สึกว่ายังให้ยกให้นางเป็น MVP ของวงอยู่เออ MVP มากี่เทปเนี่ยแต่ว่าใช่มันก็คือเรื่องจริงแหละถ้าเรื่องของการเราแต่ทุกคนอะโดยรวมมันทุกคนเก่งอยู่แล้วใช่เก่งอยู่แล้วใช่แต่ว่าต้องพูดเพราะว่ามันก็คือเรื่องจริงแต่ว่าทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันก็คือทุกคนก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนที่เราชื่นชมไดมอนด์เป็นต่อเจเลอร์แล้วก็ไอ้ใครคนหนึ่งนะออฟโรดใช่ไหมเออแต่ละคนก็จะมีทางของตัวเองเออแต่เราก็ต้องมาพูดถึงกันนะเพลงนี้ว่าแบบเราชอบเสียงใครเราชอบมูฟเมนต์ใครเราชอบแบบเสน่ห์อะไรของใครตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือพูดตามความรู้สึกของเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวเนาะแต่ละคนอ่ะอาจจะชอบไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆแต่ละคนก็มีเทสมีความชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเพียงแค่ความคิดของดิฉันคนเดียวนะคะเออทำเป็นเทสมีเทสมีเข้าใจไหมแต่คนละเทสมีคนละเพลงละไหมอ่ะอันนั้นแปลว่าชิมเทสใช่คนละเทสโรสนิยมค่ะใช่ถูกค่ะโรสนิยมค่ะใช่คล้ายๆจุดโรสนิยมนะคะไม่ใช่แล้วแม่ไปไหลไปไกลแล้วโอเคเรามาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับ last one กับซิงเกิลที่2นี้นะคะชื่อเพลงว่าถ้าจูบได้เพียง1ครั้ง last kiss นะคะคริสเออพอดีกินฟิงเกอร์ไปด้วยแล้วมันมี L last kiss Chris Chris สอวางเงี้ยหรอเอออืมอ่ะโอเคเรามาคอมเมนต์กันนะคะว่าชอบไหมเรารู้สึกยังไงกันบ้างพอดูแล้วมันจึงตอนนี้วิวเท่าไหร่นะ97ต้องไปอีกไม่ได้ต้องไปอีกต้องเป็นล้านเนาะเออร้องขนาดนี้ไม่ได้เต้นขนาดนี้เนาะอืมให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับวงนี้ก็น่าจะมีทีป๊อปสเตจแหละสำหรับเพลงนี้รอฟังไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากวง Last Kiss แล้วก็ฝากวง Last Kiss ว่าฝากเพลง Last Kiss ของวง Last One แล้วก็ฝากคลิป reaction ของบ้าบอขอแตก official นิกกับจ๋าด้วยนะคะกดจ๋าจ๋าไอกดเลยจ้าบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย